ในเดือนกันยายนเนี่ยมีงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาที่ทำเนียบรัฐบาลปรากฏว่าก็หนึ่งในบทเพลงที่มีการขับร้องกันในวันนั้นคือบทเพลงสายโลหิตนะประยุทธ์จันทร์โอชาถือไมค์ร้องคู่กับประวิตรวงษ์สุวรรณคู่ขวัญกันเลยออกศึกฆ่านึกแต่รบจบศึกฆ่านึกแต่รักเจ้าเท่านั้นนะครับสำหรับทหารเนี่ยชาติบ้านเมืองมาเป็นที่หนึ่งความรักเรื่องส่วนตัวมาเป็นรองนะครับเพลงแบบนี้ความหมายไม่ได้อยู่แค่ในตั้งแต่ปี38แต่ในช่วงเวลาปัจจุบันภารกิจรักช่อง7ที่ฉายไปก่อนหน้านี้ก็นำเสนอภาพนี้นะครับภารกิจของเราปกป้องประเทศไทยภารกิจหัวใจมีไว้เพื่อเธอภารกิจหัวใจและความรักเอาไว้ทีหลังนะครับทีนี้ระปูแบบนี้เพื่อจะบอกว่าสายโลหิตเนี่ยเป็นเพลงที่ผู้นำของชาติเนี่ยเอากลับมาร้องต้อนรับนักกีฬานะครับในขณะเดียวกันปี61สายโลหิตจะกลับมาสร้างอีกหนึ่งครั้งอีกแล้วเหรอไม่ทราบว่าพี่ป้องได้ดูสายโลหิตเวอร์ชัน2538คือเกิดไม่ทันแต่ว่าดูจาก YouTube เอาครับ มันเป็นยังไงบ้างสัมผัสคือมันก็ตอนนั้นเราก็ยังเด็กมากนะแล้วเราก็ไม่คิดว่ามันจะปลุกชาตินิยมอะไรมากแต่เรารู้สึกว่าคนมันเห่อๆกับความรักชาติแบบย้อนกลับไปถึงในสมัยอยุธยารัตนโกสินทร์เป็นต้นมาเพราะว่าตอนนั้นเราจำได้ว่ามันมีเรื่องนิ้งกฤษฎีเล่นยาติกาก่อนหน้านั้นดังมากก็คือยาติกาของสุภาพสุวรรณซึ่งสองเรื่องนี้มันเหมือนซีรีส์ต่อกันนะครับแล้วก็เพลงก็ดังชมพูฟุตตี้ร้องมาก็จำไม่ผิดแล้วการที่เอามาร้องเพลงแบบนี้เป็นยิ่งอย่างที่คุณเจวิตบอกใช่ไหมว่าต้อนรับนักกีฬาเนี่ยนักกีฬาในโลกปัจจุบันเธอจะไม่ออกไปรบกันอย่างบาบาริกแล้วเนี่ยมันคือนักรบในโลกสมัยใหม่ที่แบบออกไปต่อสู้ในสนามกรีธากันผ่านกีฬานะครับมันก็เลยเห็นว่ารัฐบาลมองนักกีฬายังไงในสายตาของเขาด้วยขณะเดียวกันเนี่ยละครสองเรื่องนี้นะครับแหมพูดแบบนี้พูดถึงความรักชาติพูดถึงในละครเนี่ยมันพูดถึงรัฐฮะไม่ว่าจะเป็นในยุครัฐจารีตอะไรเหล่านี้เนี่ยมันดูเหมือนแบบเราเป็นครอบครัวเดียวกันมันดูแบบเรามีสายโลหิตเหมือนกันนะเราเป็นเชื้อชาติไทยสยามอะไรก็เหมือนกันหมดเลยมันก็น่าสนใจเหมือนกันกับการที่มารีเมคหนังละครเรื่องใหม่ในปี38เนี่ยฉลองในหลวงครองราชสมบัติครบ50ปีนะครับช่อง7นี่ทำต่อกันเลยเป็นซีรีส์ต่อเนื่องกันเลยนะครับทั้งหมดนี้ก็พูดถึงความรักชาติรักบ้านเมืองทีนี้พี่ป้องสายโลหิตเนี่ย38เนี่ยสอนรามกบสุวรรณันเนี่ยเป็นเรตติ้งสูงสุดของช่อง7ในปีนั้นแล้วก็เป็นเรตติ้งสูงสุดอันดับ4ของละครโทรทัศน์ไทยรองจากคู่กรรมดาวพระศุกร์มนต์รักลูกทุ่งนี่คืออันดับ4นะคู่กรรมนี่เบิร์ดธงชัยกวางกมลชนกนี่คือเบอร์1ของเรตติ้งละครไทยอันดับ4เนี่ยคือสายโลหิตในปี38นี่ความโด่งดังของสายโลหิตเนี่ยทำให้สมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยทรงมีพระราชสวนีให้แปลบทละครเรื่องนี้แปลนวนิยายเรื่องนี้เนี่ยครับเป็นภาษาอังกฤษชื่อ Heritage ในปี2539แล้วก็คัดสรรบางช่วงบางตอนนะครับแปลเพื่อมอบให้กับข้าราชอาคันตุกะที่มาในเมืองไทยนะครับแล้วก็ในปี2547เนี่ยนะครับกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็นำหนังสือเนี่ยสายโลหิตเนี่ยเป็นหนังสืออ่านในโรงเรียนพี่บ้องสายโลหิตเนี่ยถูกดัดแปลงเป็นละครแล้วจากฉบับนริยาย3ครั้งนะครับก็คือปี29โดยช่อง3 38ช่อง7 46ช่อง3เวอร์ชัน2538เนี่ยสอนรามเทพิทักษ์กบสวนันคงยิ่งเนี่ยถูกฉายซ้ำอีก3ครั้งคือปี42นะครับปี47ในวาระที่สมเด็จพระนางเจ้านะครับทรงมีพระชนมายุ72พรรษานะครับแล้วก็ครั้งล่าสุดเนี่ย14พฤศจิกาถึง1ธันวาคม59เป็นละครเรื่องแรกที่ช่อง7เนี่ยนำมาฉายหลังการสวรรคตเพื่อปรับเนื้อหารายการต่างๆให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งประชาชนยังมีความรู้สึกอาลัยในองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอยู่ไม่รู้เลือนนะครับทีนี้ตัวเลขเนี่ยช่วงนั้นมีการฉายนาคีขนานกันก็ปรากฏว่า อย่างไรก็ดีเนี่ยถึงแม้ว่าสายโลหิตจะเอาชนะนาคีไม่ได้ในช่วงเวลานั้นแต่ว่าถูกนำกลับมาคุยกันเยอะมากมันเป็นกระแสเลยนะบอกว่าละครคลาสสิกเนี่ยอยู่ปี38แต่มาดูในปี60 59ยังตราตึงอยู่มาก
ก็สำนึกคนไทยมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนักหรือเปล่าอย่างที่ปี2547ใช่ป่ะก็เป็นปีเดียวกับที่มีละครเรื่องฟ้าใหม่ที่ว่าด้วยกรุงศรีอยุธยาแตกอะไรไปแล้วก็มาเริ่มต้นชีวิตใหม่ฟ้าใหม่ไปนะครับซึ่งมันก็แหมมันดูกลายเป็นละครพีเรียดช่อง7ที่ต่อเนื่องยาวมาถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยตั้งแต่ยาติกาสายโลหิตรัตนโกสินทร์และฟ้าใหม่เนี่ยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องสีแผ่นดินใช่ไหมมันเหมือนกับอันนี้คือซีรีส์ที่ว่าด้วยรัตนโกสินทร์ตอนต้นส่วนสีแผ่นดินเนี่ยเหมือนรัตนโกสินทร์ตอนกลางตอนปลายอะไรก็ว่าไปใช่ป่ะมันก็เหมือนแบบเป็นมรดกถ่ายทอดทางวัฒนธรรมชุดเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ผ่านออกมาในรูปแบบนิยายและละครที่แตกต่างกันออกไปอยากชวนคุยกับพี่ป้องต่อนิดนึงบอกว่าเวลาเราพูดถึงละครคลาสสิกในสังคมไทยสมัยนี้คลาสสิกในความหมายนี้คืออาจจะไม่ใช่เครื่องแต่งกายฉากบทละครโครงเรื่องแต่เป็นความคลาสสิกก็คือคนในสังคมไม่ได้เปลี่ยนขนาดที่ไม่รับรสหนังนี้แล้วไม่รับโครงเรื่องนี้แล้วอย่างนี้ถูกต้องไหมเราคิดว่าหนึ่งเนี่ยละครคลาสสิกหรือคลาสมันจะคลาสสิกหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะแต่เราก็คิดว่าแหมมันถูกผลิตซ้ำมาโดยความต้องการเสพของผู้ชมเองหรือว่าผู้ผลิตอยากจะเสพให้มันแค่อะไรที่มันเข้ากับบริบทความเป็นไทยเนสที่มันแบบดูแบบจารีตมากๆเนี่ยก็จะไปขุดเอาอะไรที่มันเป็นจารีตดั้งเดิมมาคลี่ให้ดูดูไวอะไรเงี้ยมันก็ให้ตรงกับบริบทที่เจนวิทว่านั่นแหละที่ถามแบบนี้เพื่อจะมีความรู้สึกไอ้ผู้บริโภคเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะครับอาจจะมีบางกลุ่มอาจจะมีแต่ว่าผู้บริโภคก็มีหลายกลุ่มอ่ะเนาะบางกลุ่มก็แบบเอาอีกแล้วเราเบื่อจะตายอยู่แล้วหรือว่าอีกคนก็แบบคิดถึง good old days ในยุคอดีตที่บ้างแต่ประเด็นคือตัวเลขเรตติ้งเนี่ยมันสูสีกับนาคีไงมันทำให้เห็นว่ามันมีฐานผู้บริโภคอยู่นะครับแสดงว่าฐานผู้บริโภคเหล่านี้เวลาละครเรื่องนี้กลับมาทีไรโอ้โหแบบโอ้แล้วอยากจะดูละครคลาสสิกในความหมายนี้คลาสสิกในความหมายนี้คือพระเอกนางเอกมันเปลี่ยนตลอดอ่ะแต่โครงเรื่องกับบทเนี่ยมันเหมือนเดิมอ่ะแสดงว่าผู้บริโภคยังรับรสสารตรงนี้ได้อย่างใช่ใช่อยากจะรับอยู่ตลอดเวลายังต่อติดอยู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันนะครับสายโลหิตฉบับปี2561นะครับมีการปรับหลายส่วนหลายตอนเลยซึ่งการปรับที่ว่าเนี่ยสะท้อนได้เห็นของบางอย่างคุยช่วงหน้าพี่ป้องครับข่าวการทำสายโลหิตเวอร์ชัน2561เนี่ยมาตั้งแต่ปี59แล้วนะครับแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่จะออกในปีหน้าถัดไปเท่ากับว่าปีนี้คนไทยจะได้ชมอะไรเกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยา2เรื่องเรื่องแรกคือศรีอยุธยาคุณผู้ชมไปดูในมาเฮียเพื่อไทยได้นะครับกับจัดสิริพจน์แล้วก็มาดูเทปนี้ต่อสายโลหิตวันนี้เราจะคุยกันต่ออีก3เรื่องหนึ่งก็คือว่าในเวอร์ชันฉบับปี2561เนี่ยฉากจะเปลี่ยนอย่างไรฉากเปลี่ยนอย่างไรบทละครเปลี่ยนอย่างไรและการนำเสนอภาพความอ่อนแอของบรรดาขุนนางของคนในราชสำนักของอยุธยาจะเปลี่ยนอย่างไรที่นี่3เรื่องนี้เรื่องแรกก่อนพี่ป้องหลุยสยามสังวรบุตรซึ่งเป็นผู้บริหารดาราวิดีโอเนี่ยซึ่งรับหน้าที่กำกับสายโลหิตเวอร์ชัน38กับ61เนี่ยนะครับยังย้ำบอกว่าแกนของสายโลหิตยังคงเป็นใจความสำคัญของเรื่องก็คือความรักความสามัคคีของคนในชาติมีความสำคัญต่อการดำรงอยู่ของชาติเมื่อไหร่ที่แตกความสามัคคีเมื่อนั้นประเทศชาติก็จะมีอันตรายเข้ามาหาได้นะครับประโยคนี้ก็ทำให้เห็นว่าเวลาเราพูดถึงความแตกความสามัคคีเนี่ยประเด็นการพูดถึงความอ่อนแอของคนในราชสำนักหรือของราชสำนักยังคงเป็นประเด็นอยู่แต่ทีนี้มันน่าจะมีแนวโน้มการถ่ายทอดออกมาเป็นอย่างไรหรืออ่านบนบริบท6061ยังไงบ้างคือตอนเวอร์ชันเก่าละกันเวอร์ชันที่เราดู2530ชาติสวัสดิ์นั้นเนี่ย38นะก็คือว่ามันก็พูดถึงเรื่องแบบมีความจงรักภักดีต่อเจ้าอยู่หัวสูงสุดอะไรเหล่านี้ไปขณะเดียวกันเนี่ยบรรดาขุนนางทั้งหลายเนี่ยกลับมาไฟกันเองตีกันเองอย่างเงี้ยเหมือนแบบทุกอย่างมันโดยโครงหลักมันดีอยู่แล้วเพียงแต่ตัวบุคคลนั่นแหละที่เป็นขุนนางที่แบบเป็นบริวารทั้งหลายอ่ะมันไม่มีความสามัคคีกันก็จะพูดแบบโดยใช้โมเดลไม่ต่างอะไรกับพวกสามัคคีเพศหรืออะไรเหล่านี้ไปอะครับที่มันเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างสังคมในปัจจุบันด้วยมั้ยในยุคที่โอเคตอนนี้จะไม่มีนักการเมืองใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการหล่อหลอมว่าเนี่ยนักการเมืองตีการรูปแบบการปกครองที่มีฝ่ายค้านและฝ่ายอะไรเหล่านี้เนี่ยตีกันเนี่ยมันไม่นำไปสู่อะไรเลยให้กับประเทศอย่างเงี้ยมันก็ยังคงเป็นโมเดลทัศนคติแบบเดิมอยู่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเป็นประเด็นแรกที่เราจะตามดูสายโลหิตเวอร์ชันถัดไปก็คือว่าการนำเสนอภาพความ
การแตกความสามัคคีในบ้านเมืองในช่วงเวลานั้นจะเป็นยังไงทีนี้แล้วเวลามันอ่านบนบริบทช่วงเวลาปัจจุบันมันน่าสนใจมากว่าบรรดาขุนนางบรรดาเครือข่ายในราชสำนักที่พูดถึงอยู่เป็นใครกันบ้างนะครับอันนี้ต้องรอเวลานี่เป็นข้อสังเกตของพวกเราที่อีกเรื่องนึงพี่ป้องโปรดักชันจะเปลี่ยนไปเยอะมากเพราะช่อง7เพิ่มงบให้หลายเท่าตัวนะครับผู้กำกับให้สัมภาษณ์บอกว่างบประมาณเนี่ยมากกว่าคราวที่แล้วหลายเท่าตัวก่อนหน้านี้เวอร์ชัน 3.8 เนี่ยจะมีแต่ทัพม้ารอบนี้จะเพิ่มทัพช้างเข้าไปเพราะการลบจริงๆต้องมีช้างทัพม้าทัพช้างสิ่งหนึ่งที่เราพยายามตั้งใจในบทสัมภาษณ์สยามสังวรบุตรนะครับเนื่องจากเราดูของต่างประเทศมาเยอะเนี่ยละครแบบนี้เราจะพยายามอย่างหนึ่งคือให้เห็นความเป็นจริงของกรุงศรีอยุธยาในแง่ของรายละเอียดให้เห็นว่ากรุงศรีอยุธยาทั้งมวลรวมๆเนี่ยมีเกาะนะมีน้ำล้อมรอบมีทางเข้าเป็นภาพถ่ายทางอากาศเข้ามานะครับเวอร์ชัน 3.8 เนี่ยจะสังเกตมันถ่ายเป็นบล็อกๆนะครับแต่อันนี้ชุมชนนี้ชุมชนนี้ชุมชนนี้เรารอบนี้เราจะเห็นภาพถ่ายทางอากาศเข้ามาเวอร์ชันนี้จะทำให้เห็นเหมือนแผนที่ทางอากาศถ้ามองลงมาจากเครื่องบินจะเห็นกรุงศรีอยุธยาทั้งเมืองรูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างไรถ้าเข้ามาล้อมแล้วล้อมตรงไหนอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ผมสัมภาษณ์จากแล้วในแง่กราฟิกเนี่ยก็อนุมัติให้อีกหลายล้านที่จะทำเรื่องนี้อยู่ทีนี้พี่ป้องตรงนี้น่าสนใจมากบอกว่าเราถ่ายช่องจอกเนี่ยนะครับเราจะไม่เห็นความอุดมสมบูรณ์ของเมืองเห็นไม่เห็นภาพรวมทั้งหมดความหลากหลายแต่พอเป็นภาพมุมสูงมันจะเห็นอะไรบ้างพี่ป้องคือมันก็เป็นยุคใหม่ที่แบบเริ่มมีวิทยาการอย่างโดรนหรืออะไรอย่างใช่ไหมเราก็จะเริ่มนิยมมีภาพมุมสูงแล้วขณะเดียวกันเนี่ยละครภาพยนตร์ที่ว่าด้วยพีเรียดเป็นพีเรียดเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้ามันเป็นมันโตมากับการมองแผนที่ไงแบบแผนที่แบบคนนั้นคนนี้ลาลูแบร์เดินทางหรืออะไรเส้นทางเดินทางมันก็จะเป็นการวาดภาพแล้วการที่ทำแบบนี้มันก็ทำให้เห็นอะไรความหลากหลายมากขึ้นด้วยขณะเดียวกันถ้าเรื่องงบประมาณเนี่ยเงินมันเฟ้อเขาก็ต้องเพิ่มงบอยู่แล้วล่ะเงินต้องแพงขึ้นอยู่แล้วเราคิดว่าการทำแบบนี้เหมือนกับว่าเราเนี่ยได้มองเห็นอาณาจักรทั้งอาณาจักรเลยเป็นส่วนหนึ่งของมันไม่ใช่เพียงแต่ว่ามองเป็นช่องชุมชนเหมือนเวอร์ชันเก่าใช่ไหมเราจะเป็นแค่ออเดียนส์แต่การถ้าเราได้มองแบบเวอร์ชันเนี้ยมันทำให้เราเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของมันได้เห็นว่าเราเป็นส่วนร่วมกับอยุธยาด้วยครับแสดงว่าเวอร์ชันนี้ก็จะเหมือนกับตัวศรีอยุธยาเหมือนกันที่กำลังจะออกมาคือว่าเราจะได้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของกรุงศรีอยุธยาในแง่โปรดักชันซึ่งนับวันเนี่ยระยะเทคโนโลยีอะไรก็ดีเนี่ยมันทำให้ความรุ่มรวยเหล่านี้มันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเรารู้สึกว่าส่วนหนึ่งมันเป็นการได้รับอิทธิพลมาจากภาพยนตร์พีเรียดอย่างสุริโยไทยในส่วนที่เริ่มด้วยแผนที่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็หน้าตามติดและอีกเรื่องหนึ่งคือเวอร์ชันนี้พุ่มกลับบอกแล้วบอกว่าเวลาเรามีเกาะมีน้ำล้อมรอบป้องการโจมตีเมืองนะครับเพราะนี้ผมข้อสังเกตของผมก็คือเวลาที่เรามีแผนที่มุมสูงเนี่ยมันทำให้เห็นว่าการบุกเข้ามาของข้าศึกเนี่ยถ้ามาเป็นจำนวนมากมาเยอะนะเราอยู่อย่างคือพูดง่ายคือเรารับมือลำบากอะภาพมุมสูงช่วยให้เราเห็นถึงการรับมืออย่างลำบากและเห็นเงื่อนไขบางอย่างเช่นเวลาเราใช้คำว่าเราถูกล้อมอยู่เนี่ยน่าสนใจมากว่าภาพมุมสูงทำให้ความชอบธรรมของการแตกสลายเมืองมันสูงขึ้นน้องมันเห็นความการถูกล้อมการถูกต้อนจนมุมแบบโอ้เราจะหนีไปไหนเราสิ้นสุดแผ่นดินแล้วเหมือนในเพลงชาตินิยมทั้งหลายชอบเปิดอะไรอย่างเงี้ยครับครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องชวนติดตามกันต่อไปนะครับทีนี้บทละครเราจะจบท้ายด้วยบทละครที่บ้องหม่อมน้อยในศรีอยุธยาเนี่ยเราพูดถึงการตีความพระเจ้าเอกทัตใหม่นะผมได้ฟังเลยหม่อมน้อยบอกว่าสังคมไทยเนี่ยเข้าใจพระเจ้าเอกทัตเนี่ยในแง่มุมแบบเนกาทีฟมาเยอะศรีอยุธยาจะตีความพระเจ้าเอกทัตใหม่นะครับทีนี้ใหม่อย่างไรเราก็ไปรอดูกันแต่อีกเรื่องหนึ่งก็คือบอกว่าผมจะขออนุญาตอ่านตรงนี้ฟังสัลยาเป็นนักเขียนบทชื่อดังเช่นเรยานะครับดอกส้มสีทองทีนี้สัลยาในเวอร์ชันเขียนสายโลหิตเนี่ยเธอเขียนบทปี38มาก่อนเธอโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่านะครับเมื่อสักประมาณปีที่แล้วบอกว่าคิดแล้วคิดอีกนะครับคิดวนเวียนไปวนเวียนมาติดข้องตรงนี้เป็นเดือนแล้วในที่สุดก็ตัดสินใจว่าจะไม่มีบทตอนกรุงแตกในสายโลหิตไม่มีบทกรุงแตกในสายโลหิตมีเหตุผลที่ดีคือขณะที่กรุงกำลังแตกนะครับหลวงไกลได้พาดาวเรืองหนีสอนรามพากบสุนันหนีพายเรือออกจากกรุงหันไปดูแสงเพลิงชดช่วงฉายฉานจับท้องฟ้าและได้ยินเสียงปืนแว่วมา
ส่วนที่หนังสือเนี่ยส่วนในหนังสือตัวเล่มนวนิยายเนี่ยนะครับให้พี่เยือนเล่าให้ดาวเรืองฟังอย่างละเอียดว่าข้าศึกขุดอุโมงค์จากริมแม่น้ำมาถึงกำแพงจุดไฟเผารากกำแพงเมืองอยู่นานมากจนกำแพงสุดสารยาตั้งข้อสังเกตบอกว่าถ้าจะทำตามนี้ต้องให้พี่เยือนไปเห็นกับตาที่กำแพงเมืองแต่ถึงไปจริงก็คงเห็นแค่กำแพงอย่างสุดนะครับไม่น่ารู้ว่าไม่น่ารู้ละเอียดว่าข้าศึกปฏิบัติการอย่างไรที่รู้จนเป็นตำรานั่นคือรู้มาหลังจากนั้นอีกทีนึงนะครับอันนี้คือข้อที่สัตยาตั้งข้อสังเกตไว้แค่นี้ก็พอแล้วที่จะไม่ต้องมีฉากสะพานเรือข้ามคลองฉากขุดอุโมงค์ที่ขุดกันถึง3เดือนฉากขนฟืนฉากเผารากกำแพงฉากกำแพงสุดฉากระดมยิงปืนใหญ่ฉากข้าศึกกรูเข้าเมืองฉากฆ่าฉากเผาฉากลอกทองพุทธลูกของพวกนี้จะไม่มีในสายโลหิตเวอร์ชัน61อีกนิดนึงดังนั้นเมื่อกองละครถามมาว่าจะมีฉากเผาพุทธรูปเพื่อเอาทองหรือไม่เขาจะได้สร้างพุทธรูปเตรียมไว้จึงตอบอย่างมั่นใจว่าไม่ต้องมีนะครับสัญญาบอกว่าไม่ได้ทำผิดจากหนังสือต้นฉบับแต่อย่างใดเลยสายโลหิตปี38สิทธิ์ผิดเพราะเขียนบททุกอย่างที่ไล่มีฉากแบบนั้นทั้งหมดมีฉากกรุงแตกทั้งหมดแต่ถ้าจะดูเต็มๆต้องดูละครเรื่องฟ้าใหม่ฉากกรุงแตกเขียนละเอียดมากนะครับเขียนขนาดว่าข้าศึกปรึกษากันว่าถ้าเผารากกำแพงแล้วควันจะออกจากอุโมงค์เนี่ยที่ลึกและยาวทางไหนนะครับจบสั้นๆนี่เขียนโดยเชื่อ 100% ว่าเขาต้องปรึกษากันแน่นอนไม่งั้นมีตายกองถ่ายคงโล่งใจขึ้นนิดหน่อยเพราะจะได้มีแรงถ่ายทำฉากรบที่เขียนได้พอสมควรคนดูก็โล่งใจเพราะไม่ต้องดูฉากสะเทือนใจนี้และข้าศึกก็โล่งใจเพราะไม่ต้องถูกรื้อฟื้นให้เป็นจำเลยที่พอถึงตรงนี้มันน่าสนใจมากป้อมหมูว่า1ไม่มีฉากกรุงแตกนะ เธอจบด้วยบอกว่าพอไม่มีฉากกรุงแตกจำเลยพม่าไม่ถูกรื้อฟื้นให้เป็นจำเลยแบบนี้เป็นความก้าวหน้าของการสร้างละครชาตินิยมไหมเนี่ยพอพูดรวมๆแบบนี้แล้วเนี่ยหนึ่งคือเราไม่อาจจะเป็นความไม่ตั้งใจของเขาที่จะไม่ให้ประเทศเพื่อนบ้านพม่าอะไรเป็นเฉลยไม่เป็นจำเลยของเรื่องของความขัดแย้งระหว่างประเทศอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือโอเคเราเริ่ม educate มากขึ้นแล้วว่าเนี่ยการจะทำประวัติศาสตร์ทำอะไรที่มันแบบประวัติศาสตร์นิพนธ์ด้วยซ้ำเนี่ยว่ามีศัตรูอะไรระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้เนี่ยเราเริ่มถูกตั้งคำถามมากขึ้นแล้วกับผู้ผลิตแต่เราจะตั้งคำถามกับพวกเขาใช่ไหมครับว่าผลิตแบบนี้เนี่ยจะส่งผลอะไรเหมือนกรณีหนังเรื่องย่าโมเรื่องที่อ้ําพัชราภาแสดงก่อนหน้านี้ด้วยที่เราไปนั่งคุยกันนะครับเรื่องการเสวนาบอกว่าคือถ่ายทอดภาพลบๆเพลิงพนาถ่ายภาพลบๆของเจ้าพม่าอะไรอย่างเงี้ยมันถูกตั้งคำถามมากขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นความไม่ตั้งใจของเขามากกว่าอาจจะเป็นเน้นเราไม่รู้ว่าเขาต้องการจะเน้นสเกลของการเน้นว่ากี่เปอร์เซ็นต์ระหว่างรักโรแมนติกระหว่างคู่พระนางแบบรักแบบเจกับรักแบบโอ้โหอุทิศให้กับชาติขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่เวอร์ชันเก่าเนี่ยตัวพีคของมันก็คือฉากกรุงแตกแต่การเป็นกรุงแตกข้าจะมีฉากพีคอย่างอื่นเข้ามาแทนแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้บอกว่าการไม่มีฉากกรุงแตกในช่วงเวลานี้น่าสนใจเพราะความชอบธรรมของผู้ปกครองเนี่ยยิ่งเพิ่มพูนมาพี่ป้องคือจะดีจะร้ายคือเราจะไม่เห็นการทำลายล้างบ้านเมืองซึ่งนั่นแปลว่าผู้ปกครองในช่วงเวลานั้นเนี่ยได้พยายามอย่างถึงที่สุดนะจนเราตัดฉากนี้ทิ้งอย่างน้อยที่สุดเนี่ย เรายังรักษาความอุดมสมบูรณ์ของเมืองไว้ได้พี่ป้องเออน่าคิดคือมันไม่มีภาพลบๆหรือภาพเนกาทีฟของบ้านเมืองพอไม่มีของเหล่านี้สำหรับผมมันดีต่อผู้ปกครองในช่วงเวลานั้นและเมื่อวางละครบนบริบทในช่วงเวลาปัจจุบันเนี่ยน่าสนใจนะครับเราต้องดูแล้วล่ะว่าละครเรื่องนี้ออกมาในหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือมาเหตุเพศไทยนะครับต่อเนื่องจากซีรีส์นะครับใครผลิตเกี่ยวกับอยุธยาในช่วงนี้เราจะมาต่อกันในทางงานวัฒนธรรมนะครับเริ่มจากซีอยุธยาสายโลหิตแล้วเวลาของพรุ่งนี้ออนแอร์เสร็จเราจะดูจนจบแล้วจะมานั่งคุยกันนะครับติดตามชมเทปนี้นะครับขอบคุณครับ